Welcome back to Muay Hardcore. Ladies and gentlemen, fight number three this evening is a female belt. Will be fought at 48 kilograms between Australia and Thailand. Introducing our first fighter here. She is from the blue corner. Give it up for Celeste Hansen from Australia. คู่ที่3ครับมาดูมวยหญิงพิกัด48กิโลกรัมสิงโจสาวจากออสเตรเลียครับเซเลสฮานเซนวัย27ปีสูง165เซนติเมตรจากภูเก็ตสิงห์มวยไทย2ไฟล์ล่าสุดนี้เอาชนะนักชกสาวไทยมาแบบไม่ครบยกนะครับวันนี้ดูครับจะสร้างสถิติต่อไปหรือเปล่าครับพบคุณแมทธิวดีเลยครับ And her opponent here fighting out of the red corner give it up for พญาหงอยุธยาFight Gym from Thailand. ตึกทักทีเดียวครับดอกไม้เสียบนวมคู่นี้คู่เดียวครับนี่คือโฉมหน้าของพญาหงอโยธยาไฟยิมวัย19ปี155ลูกหลานจากนครราชสีมาพบคุณแมทธิวดีนครับBoth of these ladies weighed in at 48 kilograms. And once again, I give you the fighter standing here in the blue corner. She is 27 years of age, 165 centimeters tall, with a record of 31 fights, 20 wins, representing Australia. Please give it up for Celeste Hansen.นักชกจากมุมแดงครับอายุ19ปีจากนครราชสีมาประเทศไทยครับสูง155เซนติเมตรชกไปแล้ว20ไฟชนะ13ขอเสียงปรบมือให้พญาหงอยุธยาไฟท์จิม from Thailand และกรรมการบนเวทีครับคุณไพฑูรย์ พงษ์จีนเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำผิดกติกาอะไรทั้งสิ้นถ้าพูดโชคดีติดตามครับคู่นี้จังหวะฝีมือกับลูกบู้ลูกบุญแล้วครับ19กับ27ใครที่เป็น FC ของช่อง8นี่คงจะจำลีลาของฮันเซ่นได้ครับทะเลาะไม่เลิกครับจากออสเตรเลียภูเก็ตสิงห์มวยไทยนี่สาวจากโคราชครับนครราชสีมาลูกหลานยาโมแล้วครับอย่างนี้เดี๋ยวดูคนนี้ครับโอ้โหไม่มีเกียร์ถอยหลังจริงๆครับเอาชนะกัจจังแฟร์เทคเอาชนะการะเกดพอเมืองเพชรมานะครับชนะแบบไม่ครบยกครับส่วนพญาหงส์นี่ก็ถือว่าโอ้โหเป็นมวยเดินสายต่อยต่างประเทศนะครับเป็นแชมป์อิฟมา3สมัยแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เอาชนะอายากามิยาอุชินะครับหรือว่าลิตเติ้ลไทเกอร์มาฟันฉอกก็แต่ว่ายังไม่โดนนะครับอย่าหยุดอย่ายุบกันแล้วกันครับเจอกับแฮนเซนประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับสาวคนนี้จากออสเตรเลียแล้วศอกคมซะด้วยครับเซเลสซันเซนล่าสุดนี่ก็ฟันกัดจังแฟร์เทคนี้แตกแล้วก็แพ้มาแล้วครับยิ่งชกยิ่งพัฒนาขึ้นนะครับวัย27แล้วร่างกายแข็งแกร่งมากครับดูจังหวะเดินย่าง3ขุมนะครับพูดง่ายๆไม่สลบไม่หยุดนะครับเป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับทางด้านของพญาหงส์ครับเข้าออกรวดเร็วดูครับแข้งนี่ออกได้2แข้งครับกันไปเลยครับไม่ยอมให้เซเลสฮันเซนตีดูเหวี่ยงครับดูพลังครับดูพลังครับโอ้โหต่อยขวาขวาสวยครับการกระบาดขวางหน้าไว้เลยครับแฮนเซนแม่เจอใครไม่ถอยแต่ว่าเจอวันนี้พญาหงต้องถอยครับทางด้านของเซเลสฮันเซนเดินยกกาสูเข้ามาโอ้โหหันต้นขาครับลูกนี้ชิงจังหวะทำได้ดีพลิ้วทีเดียวครับพญาหงส์ครับแต่ว่าแฮนเซนนี่ไม่สนจริงๆครับดูครับโอ้โหลูกนี้ทีเต็มยอดอกครับโอ้โหเป็นชุดครับแหมเสียงดังฟังชัดเลยครับทางด้านแข่งของพญาหงส์ทำดีแล้วทำให้ตลอดครับแหมสวยครับโกนร้องทีไปทีไปด้วยครับออกเสียงครับสร้างพลังให้กับตัวเองครับปัจจุบันนี้เป็นนิสิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสำหรับพญาหงโอ้โหต่อยหมัดดีครับ1 2 3ครับตอนนี้เริ่มจะนิ่งครับจะได้ชันเส้นโดนไปเยอะ
ประเภทวงในปล้ำตีเลยครับเซเลสฮันเซนแต่ว่าตอนนี้ยังปล้ำทางด้านของพญาหงไม่ได้ครับยังเข้าไม่ถึงตัวเพราะฉะนั้นต้องวงนอกให้ช้ำไปก่อนครับโชว์เลยครับพญาหงฟิวเหลือเกินครับนาทีนี้ด้านล่างสุภชัยเล็กอโยธยาไฟยิมนะครับพี่ใหญ่ของอโยธยาไฟยิมนำทีมาเอา 1-2 เจอหมัดเหมือนกันครับดูลูกคีบเอาละครับคีบได้แล้วไม่ยอมให้ไม่ถนัดครับฮันเซนไม่ยอมให้ตีฟรีครับพญาหงเริ่มจะเดินหน้าแล้วครับเซเลสฮันเซนครับได้เหงื่อแล้วครับเริ่มจะแรงขึ้นมาตบแล้วก็วนออกครับพญาหงผ่านยกแรกครับกลับมาที่ป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมจังหวัดภูเก็ตครับมวยหญิงคู่เดียววันนี้พญาหงอยุธยาไฟจินครับแหมหน้าตาน่ารักทีเดียวครับวันนี้เจอกับจิงโจ้สาวอันตรายครับเซเลสฮันเซนยังยิ้มได้ครับเป็นนักมวยที่มีรอยยิ้มสวยนะครับทางด้านของฮันเซนแล้วเป็นนักสู้จริงๆครับต้องบอกว่าเป็นสาวแดนจิงโจ้ที่หลงมวยเสน่ห์มวยไทยได้เต็มเปี่ยมหัวใจนะครับมาทุกครั้งเต็มที่ทุกคราววันนี้ยังหาตัวพญาหงไม่เจอครับเร็วมากครับเข้าออกไม่ครับถีบยอดอกถีบคืนเหมือนกันครับดูครับมอนยันหลักสวยงามนะครับนี่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์ถีบเท้าหน้าจิ้มขวาจิ้มขวาครับตบแล้ววางแข้งแม่มาเป็นชุดกับพญาหงต้องอย่างนี้ครับเราต้องการออกอาวุธแบบนี้แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยดูสีหน้าแววตาแล้วพญาหงวันนี้ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับแม้ว่าจะเจอด่านอันตรายอย่างเซเลสฮันเซนก็ตามนี่จากภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับเซเลสฮันเซนยกที่2ครับสับต้นขาไปก่อนครับพญาหงไม่ยอมให้เข้าใกล้ครับแม่ซ้ายหน้านี่ถีบดีเหลือเกินครับดูครับถีบเป็นยับเลยครับพญาหงถีบแล้วหันต้นขาครับแม่เดินคว้างบัดอย่างเดียวครับเซเลสฮันเซนถ้าเดินเร็วนี้ก็น่ากลัวเลยครับเซเลสฮันเซนเอาครับเครื่องติดแล้วล่ะครับดูแล้วดูทรงแล้วดูเกมของตัวเองครับแฮนเซนลุยแหลกแล้วครับครับหนีให้ตลอดครับพญาหงดูลูกคีบดูลูกคีบครับดูลูกคีบนะครับดูลูกคีบคอครับไม่อยากตีไม่ได้ครับดิ้นออกมาครับพญาหงก่อชิงตีก่อนเลยครับสำหรับพญาหงต่อยหมัดตามไปแต่ว่ายังหาตัวพญาหงไม่เจอครับนี่ครับเจอโต้หนักๆครับมีทั้งหมัดมีทั้งศอกครับวันนี้พญาหงเตรียมแก้ทางมาดีหน้ากลัวนะครับทีบหน้ากลัวมากนะครับเอาละครับนอกกับในแล้วครับจะเป็นภาษามวยวงนอกกับวงในครับใครจะไฉไรกว่ากันเติมเต็มด้วยกำปั้นเติมเต็มโอ้โหมีศอกมาแก้ครับพญาหงไม่ยอมครับฝันแหลกโอ้โหต่อยลำตัวประกบวงในเอาละครับล็อกมาได้ตีได้ไหมอ้าวครับเสียงตีเข้าหน้าแล้วนะครับตีเข้าหน้าแล้วนะครับแต่ยังดูสดชื่นคึกคักครับพญาหงสับล่างโอ้โหดูครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับเซเลสฮันเซนพญาหงก็ไม่ยอมให้ใกล้ตัวครับโอ้โหต่อยหมัดครับอาครับนี่ครับพญาหงออกไปนี่แฮนเซนไม่สะดุ้งสะเทือนนะครับแต่ว่าแฮนเซนจ่ายคืนนี่มีแกว่งๆนะครับแต่เริ่มรับบทเครื่องจักรสังหารแล้วครับเซเลสฮันเซนเดินเข้าหาครับนี่ครับอาศัยลูกถีบยาวๆครับพญาหงแล้วก็วางแข้งขวาแผ่บนออกมาเตะสวยครับพี่เลี้ยงบอกบอดี้ให้ต่อยเป้าใหญ่นะครับต่อยหน้านี่อาจจะต่อยไม่โดนเลยครับเอาครับดูแล้วมาแล้วครับเครื่องจักรสังหารเครื่องจักรสังหารมาแล้วดูเหวี่ยงครับเดินชนอีกเอ้าบีเข้าไปบดเข้าไปยกชกจังหวะเดินเข้ามานี่ทางด้านของพญาหงมีศอกรอรับนะครับเซเลสฮันเซนโอ้โหหมัดซ้ายหน้าครับโดนเต็มๆจะผิวออกหรือเปล่าครับเริ่มช้าลงนะครับพญาหงเริ่มจะช้าลงแล้วถึงตัวอีกแล้วครับพลวัวพัวพันนี่ครับยิ่งดุยิ่งปลายยิ่งแรงครับสาวออสเตรเลียดูครับเคาะท้องขีบลากมาเสียบขีบลากมากดมาเสียบขีบมากดแม่ตีทีนึงครับโอ้โหเสียบดูครับ 3-4 เบ็ดครับลูกนี้มองคอนเลยครับพญาหงเริ่มจะมองคอนแล้วแต่เขายังสู้ครับทางด้านของพญาหงก็เบี่ยงหมัดขวาได้ครับเบี่ยงหมัดขวาสกัดครับด
ดนแล้วไม่สะเทือนครับข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหเอาแล้วครับได้ลุ้นครับแบบนี้โอ้ตื่นเต้นจริงๆครับมวยหญิงคู่นี้ครับพญาหงส์อยุธยาไฟยิมกับเซเลสฮันเซนครับโอ้โหยกทีลานี้ต้องบอกว่าเจอปี้หนักๆเข้าไปแต่ว่ายังยิ้มได้ครับแม่ใจสู้จริงๆครับสาวจากนครราชสีมาครับแล้วคนนี้ครับแม่ถ้าบอกว่าเครื่องติดแล้วก็ยกน้ำกระดกดื่มเองเลยครับได้อัตรสกับมุมนี้อ่ะดูภาพช้าก่อนครับนี่คือนักสู้ยอดมวยหญิงทั้งคู่ครับดูสาว27ครับโอ้โหแข็งแรงมากครับแฮนเซนจากภูเก็ตสิงห์มวยไทยครับสาวออสเตรเลียนี่สาวโคราชครับไม่โดนแต่กระโดดหลบครับหลบได้หลบไปครับเฮนเซนบอกยัดไส้ครับแบบนี้แม่ลูกแรกตีแล้วแช่ตีแล้วคาไว้โอ้โหดูครับนี่ครับตีหน้าผากเลยครับนี่ไม่ใช่ข่าวบลูทูธนะครับโดนเต็มเต็มหน้าท้องของพญาหงส์แล้วครับนี่เข้าไปแล้วก็มีศอกงัดนะครับคู่ขี้สูสีจริงๆครับมวยหญิงวันนี้ว่าระบบการฟิตซ้อมของทั้ง2คนในบนเวทีนี่เกินร้อยนะครับร่างกายหัวใจสภาพอาวุธยืนมวยแล้วแม่ไม่มีเคอะเขินครับออกอาวุธสวยงามกว่ามวยชายต่างหากครับอย่างกันฟันพี่เลี้ยงลืมครับต้องสวมครับนี่ครับถูกต้องแล้วครับกรรมการก่อนจะปล่อยตัวมาที่ต้องเช็คทุกครั้งครับลุ้นกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายเหมือนเดิมครับทางด้านของเซเลสซานเซนขยับเข้าหาก็ต้องสับต้นขาครับให้เดินช้าลงทางด้านของพญาหงต้องอยู่วงนอกให้นานที่สุดเลยครับใช้แข้งขวาสกัดครึ่งแข้งครึ่งเข่าไม่มีสะเทือนจริงครับโอ้สาวออสเตรเลียคนนี้ดูพลังดูพลังครับเหลือเฟือจริงๆครับโอ้โหลูกตัดลำตัวน่ากลัวจริงๆครับเซเลสซันเซนต้องเล่นของมีคมเยอะๆครับทางด้านของพญาหงพญาหงก็ดีครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าเนี่ยลูกเสียดสีดูครับฝันสองไม่ถึงครับขยับเข้ามาเร็วนี่ครับตบแล้วก็ออกไปครับทางด้านของพญาหงนี่ครับเป็นการจุดประกายมวยหญิงจริงๆครับดูลูกทีบนะครับแม่ยิ่งกว่าทีมปากตายครับมือแข็งแกร่งมากครับแฮนเซนจับบิดซ้ายบิดขวาเลยนะครับโอ้โหจับได้แล้วแกตีหน้ากลัวมากจริงๆครับเซเลสซันเซนหมัดขวาโอ้โหโดนหมัดขวาเข้าไปครับทางด้านของพญาหงส์สองหมัดครับโอ้ต้องเข้ามาก่อนเลยครับแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับนักมวยจากออสเตรเลียครับเซเลสซันเซนเจอหน้าจ้วงหมัดโอ้โหเชื่อเหลือเกินว่าระเบียบวินัยในการฟิตซ้อมนี่แม่รู้หน้าที่เลยครับไม่ต้องบอกมากครับโค้ชเทรนเนอร์แค่เติมเทคนิคเข้าไปทั้งนั้นนะครับถึงตัวอีกแล้วครับยังไม่ทันหายใจครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับต่อพยายามดันสู้นะครับพญาหงส์แล้วดูวงในครับโอ้ยเปียเลยครับมุมหน้ามุมผู้บรรยายนี่ลากมาตีแล้วนะครับลากไปเที่ยวออสเตรเลียแล้วอ้าวไหวไม่ไหวครับสาวโคราชคอเริ่มห้อยหัวเริ่มห้อยอยู่ไม่อยู่ครับมาโอ้ยโดนหนักจริงๆครับชุดนี้ทางด้านของพญาหงส์ต้องนับเลยครับนับเลยครับแม่ยังยิ้มได้ครับโอ้โหแต่ว่าชุดเมื่อกี้นี่โดนเยอะจริงๆครับได้นับแล้วครับยังลุยแหละครับทางด้านของเซเลสซันเซนครับคุณเชษฐชัยครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับสาวคนนี้พลังเหลือเฟือจริงๆครับดูลูกกดลูกขี้ครับข้อแขนหัวไหล่นี่พลังมากเรือรับประทานจริงๆครับครับต้องเสี่ยงสองโอ้ยโดนหมัดขวาขวาเข้าไปครับทางด้านของพญาหงโอ้แต่ว่ายังชัดเจนครับเห็นชัดเจนครับหายใจไม่ทันแล้วนะครับนี่ได้กระดูกครับภาษามวยประคองตัวให้รอดเท่านั้นครับกับเวลาที่เหลือครับดูครับตัดสีข้างครับพยายามจะบวกหมัดครับพญาหงโอ้กัดฟันบวกหมัดคืนเลยครับพญาหงครับเมื่อสักครู่นี้เห็นเลยครับเจอหมัดตัดลำตัวนี่จุกครับดูแกคีบครับแม่ยิ่งกับโพแก้วสิจาเฟื่องอีกครับคีบตีเข่าโอ้โหคีบแข็งแรงมากครับข้อแขนหมดยกที่3ครับโอ้ยังยิ้มได้ครับเอาครับเต็มที่แล้วครับพญาหงส์แข็งแกร่งมากครับทางด้านของเฮนเซนไม่เคยผิดหวังครับพละกำลังแม่วันนี้สู้กันได้ดุเดือดจริงๆสมศักดิ์ศรีครับ
คู่นี้แล้วน้ำหนักตัวน้อยด้วยนะแค่48กิโลกรัมครับโอ้โหนี่ครับสุภชัยเล็กก็นี่ครับเข้ามาขอโทษแล้วครับยกมือไหว้พนมมือสวยไหว้สวยเสียด้วยครับทางด้านของเซนแอนเซนไปดูภาพช้าครับนี่ครับแรกๆยังเอาอยู่นะครับทางด้านของพญาหงครับแต่เลสันเซนไม่ถึงตัวเหมือนกันนี่แทงเข่าสู้ครับเล่นวงในโอ้แต่แล้วครับเข่าของเซเลสันเซนมีวงในนี่หนักมากหนักแล้วก็เหนียวแน่นกว่าครับลูกเสียดสีแรงปะทะนี่เป็นสิ่งสำคัญนะกีฬามวยไทยถ้าไม่หนักโป่งนับน็อกจริงๆนี่แม่ยืดเยื้อลำบากครับดูครับความมุ่งมั่นความแข็งแกร่งแรงพยายามครับเจอกับต้นตำรับดูลากมาตีครับนี่นะครับชุดนี้นะครับที่โดนนับนะครับทางด้านของพญาหงโอ้โหเจอนี่เด้งไปเด้งมาครับกรรมการไพฑูรย์ต้องแย่แล้วก็เบรกนับครับเป็นการถูกต้องครับเซฟนักกีฬานี่ช่วงโค้งท้ายครับเติมเต็มด้วยขวากับซ้ายครับพญาหงก็ได้กระดูกครับประคองตัวสุดท้ายครับส่งยิ้มแจกรักกันอีกนิดหนึ่งผมมาจิวดีครับAnd in bout number 3 this evening, we have our winner by way of unanimous decision. กรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน29ต่อ27 All for our winner from the blue corner, Australia. ยินดีด้วยนะครับผม Celeste Hansen with the win here at Muay Hardcore. ขอบคุณพญาหงอยุธยา